สวัสดีครับผมจันอูหรือว่าอูใหญ่นะครับของ FM 99นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเกมในวันอังคารนะครับก็ถือว่าเป็นนัดแรกผูกคู่ครับตุรกีหรือว่าตุรกีนะครับจะเจอกับทางด้านของจอร์เจียซึ่งผลงานตุรกีเองพักหลังๆเองไม่ดีเลยนะครับมินเชนโซถือว่างานหนักครับโปรแกรมที่ผ่านมาแพ้ทั้งฮังการีแพ้เสมอเวลมานะครับผลงานไม่ค่อยดีครับแล้วก็รวมไปถึงนักเตะก็มีปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องแนวรับโตยุนชูอุนเออร์นาวรวมไปถึงโอซานคาบักนะครับตรงนี้มีอาการบาดเจ็บนักเตะในตำแหน่งตัวรุกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอายุเยอะๆนะครับตั้งแต่ตอมเก๋าครับที่จะมีพึ่งพาแล้วฟอร์มเด่นๆคนเดียวก็จะมีอย่างพวกตัวหลักๆโอ้โหดูแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครครับเซนโตซุนอย่างนี้นะครับบูรักยิลมาร์ครับดูแล้วก็เหนื่อยใจแทนครับตัวผู้เล่นก็ส่วนใหญ่ก็อายุเยอะนะครับมีชันฮาโดลูเนี่ยแหละที่พอพึ่งพาได้เพราะว่าฤดูกาลที่อยู่กับอินเตอร์ก็ฟอร์มดีจริงๆนะครับในขณะที่ทางฝั่งของจอร์เจียเองก็ถือว่าผลงานอาจจะดูดีนะครับในการเล่นมา3เกมแต่ว่าก็เจอทีมที่ไม่แข็งมากนักนะครับเจอกับลักเซมเบิร์กเจอกับทีมธรรมดาดูจากชื่อทีมแล้วมันยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับตัวเล่นต่างๆก็ถือว่าก็เป็นเกรดถ้าจะว่าไปก็ต้องบอกว่าเกรดบีนะครับไม่ค่อยมีตัวดังๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสำหรับจอร์เจียครับก็เจอกันดูแล้วครับน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดเพราะว่าเป็นทีมเกรดเดียวกันแล้วเป็นเกมนัดแรกของกลุ่มด้วยนะครับก็น่าจะมัดระมัดระวังตัวกันพอสมควรครับแต่ก็ยังดูเรื่องของภาษีนะครับนักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปหลายๆตัวถึงอาจจะแก่บ้างแต่ก็ยังเก่าก็ยังดูมองว่าสำหรับผมนะครับก็ยังมองว่าน่าจะเบียดได้ครับสำหรับทางด้านตุรกีนะครับอาจจะไม่ชนะกันขาดแล้วก็สกอร์อาจจะไม่เยอะก็ได้ครับสำหรับคู่นี้ก็ยังมองว่าสุดท้ายครับตุรกีน่าจะเบียดได้นะครับสัก1ประตูต่อ0 2ประตูต่อ1 10ประตูต่อ9อะไรประมาณนี้นะครับเบียดกันลูกเดียวก็คงไม่น่าจะยิงกันเยอะนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคู่ของตุรกีกับทางด้านจอร์เจียครับสนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ